ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเหล่าแฟนๆก็แห่ส่งกำลังใจให้กับนักแสดงหนุ่มสายติ๊ดอย่างแน็กชาบรีกันแบบรัวๆหลังจากที่เจ้าตัวได้เลิกรากับอดีตแฟนสาวติ๊กต็อกเกอร์ชาวเกาหลีกามินพร้อมทั้งออกมาไลฟ์แชทมาราธอนตั้งแต่ตี 1ยัน9 โมงเช้าพูดถึงประเด็นที่เลิกรากันในครั้งนี้ล่าสุดบอสใหญ่ณวัฒน์อิสระไกรศิลป์ก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มดึงตัวของแน็กชาบรีมาขายของพร้อมกับทุ่มค่าตัวให้แบบสุดๆซึ่งในบางช่วงบางตอนเหล่าแฟนคลับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้ช่วยสนับสนุนนักชาวรีทางด้านบอสนวัตก็เผยว่าได้ครับเดี๋ยวผมจ้างชาวรีแพงๆเองไม่เป็นไรทดแทนกันตอนนี้ก็อยู่กัมพูชาเดี๋ยวผมโทรทางไกลไปหาชาวรีเลยครับเราจะให้ชาวรีขายน้ำพริกชาวรีชอบขายน้ำพริกเขาบอกว่าน้ำพริกอร่อยผมจ้างชาวรีคนเดียวพร้อมกับยืนยันคำไหนเป็นคำนั้นซึ่งอันนี้ก็มีเหล่าแฟนชาวด้อมและชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมและพร้อมรออุดหนุนกันเพียบ